เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN ทั่วโลกติดโควิดเพิ่มอีกกว่า6.1แสนค่าสะสมกว่า82ล้านแล้วและเสียชีวิตไปกว่า1.7ล้าน สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่30ธันวาคม2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกรวมแล้วทั้งสิ้น82,35,487รายค่ะซึ่งเพิ่มมาประมาณ6 1 3 4 1รายและเสียชีวิตไปแล้ว1,795,178รายค่ะเพิ่มขึ้น13,398รายรักษาหายไปแล้ว58,318,246 รายค่ะโดยประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้นะคะยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาติดเชื้อทะลุไป19,976,328รายค่ะเพิ่มขึ้น193,484รายและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากว่า3,000รายรวมเสียชีวิตแล้ว346,527รายค่ะ ส่วนอินเดียก็ติดเชื้อทะลุไป10,245,326รายค่ะเพิ่มขึ้น2 5 2 9รายเสียชีวิตไป1,48,475รายบราซิลติดเชื้อ7,564,117รายค่ะเพิ่มขึ้น57,227รายแล้วก็เสียชีวิตไป192,716รายรัสเซียติดเชื้อ3 1 5 3 7รายค่ะเพิ่มขึ้น 27, 000, 2 7 0 0 0รายเสียชีวิต55,820 17รายแล้วฝรั่งเศสนะคะติดเชื้อทะลุ2 5 7 4 4 1รายค่ะเพิ่มขึ้น11,395รายเสียชีวิตไป64,78 0รายค่ะ ขณะที่ประเทศเมียนมาตอนนี้อยู่อันดับที่69ค่ะมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น123,153รายเพิ่มขึ้นมา619รายค่ะเสียชีวิต2,637รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว15,279รายค่ะประเทศไทยตอนนี้ก็ขยับอันดับขึ้นมาอยู่อันดับที่141แล้วค่ะติดเชื้อ6,440รายนะคะเพิ่มขึ้น155รายเสียชีวิตไป61รายค่ะแล้วก็รักษาหายแล้ว4,184รายค่ะ ส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติงานตามปกติในช่วงเช้านะคะก่อนลงพื้นที่ชนบุรีค่ะตรวจเยี่ยมสเตจควอนตีน ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ยังคงมีภารกิจเข้าทํางานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายวันนี้นะคะเวลาประมาณ14นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานกักกันโรคแห่งรัฐหรือสเต t กคว a ร์นทีนค่ะสถานกักกันโรคทางเลือกระดับจังหวัดหรือออโตเนทีฟโลเคอล ควอร์ตินนะคะและสถานกักกันโรคท้องถิ่นหรือว่า l o c a l q u a r a n t i n e ค่ะที่โรงแรมแกรนเบล่าแหลมบริฮายชนบุรีก็จะเดินทางไปมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการควบคุมและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่โรงแรมแกรนเบลราค่ะขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็จะรายงานสรุปภาพรวมการควบคุมการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงนายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดชนบุรีก็จะรายงานเรื่องของสถานที่กักกันโรคสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงแนวทางในการดูแลผู้ติดเชื้อค่ะและทางภูมิในการโรงพยาบาลบางละมุงก็จะกล่าวรายงานการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะคะจะมอบแนวทางการปฏิบัติงานและก็เดินทางกลับเลยค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะคณะกรรมการ PPP เร่งรัดโครงการที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนนะคะภายใต้แผนการจะทําโครงการร่วมทุนพศ2 5 6 3ถึง2570 นายประภาสคงเอียดค่ะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสหาหกิจหรือสอครอนะคะได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ค่ะโดยมีนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยบอกว่าที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการและก็สครทำหน้าที่เร่งรัดโครงการที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนภายใต้แผนการจะทำโครงการร่วมลงทุนพศ2 5 6 3ถึง2 5 7 0ค่ะให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแล้วเสร็จตามกำหนดซึ่งนอกจากโครงการคมนาคมในด้านต่างๆทั้งทาง,ทางถนนทางรางและทางน้ำแล้วนะคะจะรวมไปถึงโครงการในด้านสาธารณาสุขด้วยเพื่อจะกระตุ้นการลงทุนของประเทศไทยในภาพรวมค่ะและให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตลอดจนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนโดยเร่งผลักดันโครงการในปี2564ให้มีมูลค่าโครงการร่วมลงทุนให้ได้160,000ล้านบาทค่ะ Beast จบการเสนอข่าว1 0นาิกนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n